เมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุการณ์เป็นชายต่างชาติค่ะนิวซีแลนด์2คนด้วยกันได้ทำร้ายร่างกายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการแย่งปืนตำรวจจราจรจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะหลังจากที่เขาไม่พอใจถูกเรียกดำเนินคดีนะคะขี่รถผิดกฎหมายจราจรนั่นเองเบื้องต้นทางตำรวจได้แจ้ง5ข้อกล่าวหาแล้วค่ะหยุดพอก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติทำร้ายร่างกายแล้วก็ล็อกตำรวจเอาไว้นะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะทางดาบตำรวจสมศักดิ์หนูเอียดผบ.หมู่สภ.ฉลองค่ะตรวจพื้นที่บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกนะคะก็ไปพบชายชาวต่างชาติเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มา2คันแล้วก็ขี่รถเนี่ยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายใช้ความเร็วสูงในเขตชุมชนจึงเรียกให้มีการหยุดรถแต่ว่าทั้ง2ไม่ยอมหยุดแล้วก็ขี่รถหลบหนีนะคะทำให้ดาบตำรวจสมศักดิ์เนี่ยขับรถไปติดตามเมื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยจอดรถก็แสดงอาการโวยวายไม่พอใจอ่ะทางตำรวจเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ด้วยชายชาวต่างชาติก็ปัดโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่แล้วทั้งสองคนค่ะก็เข้าไปทำร้ายร่างกายควบคุมตัวดาบตำรวจสมศักดิ์พร้อมกับมีการยื้อแย่งอาวุธปืนทำให้ปืนเนี่ยลั่นจำนวนหนึ่งนัดด้วยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอีกคนหนึ่งก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งล่าสุดตำรวจเองครับได้แจ้ง5ข้อหาด้วยกันครับคือร่วมกันชิงทรัพย์ร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าหน้าที่ร่วมทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ร่วมกันพยายามให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถวันนี้ครับก็จะมีการส่งสารฝากขังเจ้าหน้าที่นั้นคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากชาวต่างชาติทั้ง2คนนั้นมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งเบื้องต้นในการส่วนของการสอบปากคำทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธนะครับโดยจะไปให้การในชั้นศาลครับทางด้านพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีหนังสือคำสั่งถึงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปกำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายโดยเฉพาะนะคะกรณีคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมอย่างเช่นไปเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคัดกรองคนต่างชาติที่เดินทางผ่านเข้าออกราชอาณาจักรตลอดจนการพิจารณาให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรชั่วคราวการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตาให้สืบสวนจับกุมการกระทำผิดกฎหมายทุกฐานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้ครบถ้วนทั้งกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองการทำงานของคนต่างด้าวการประกอบกิจการหรือธุรกิจผิดกฎหมายการทำนิติกรรมอำพรางหรือว่านอมินีแล้วก็ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่ามีพฤติการเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่หากพบก็ให้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบภายในวันที่10ของทุกเดือนซึ่งก็จะเริ่มต้นในเดือนหน้าค่ะเมษายนเป็นต้นไป